จจะทำนั้นทำนี่ฉะนั้นพระอาจารย์ที่จะพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่ก็พยายามเตรียมข้อมูลไว้เยอะเพราะเด็กเขาจะมีความสนใจจะถามมากทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนี่คือการนำไปศึกษานอกสถานที่การส่งเสริมการสอนในทางพุทธศาสนาก็คือในวันสำคัญพุทธศาสนาที่เราได้จัดขึ้นก็จะเป็นการทำให้เด็กเกิดความเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาหรืออัสสรหะก็จะทำให้เขาได้รู้ว่าเป็นมาเป็นไปและคุณธรรมเบื้องต้นที่เขาจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท4สังคุตสังขารวัตถุ4หรือว่าพรหมวิหาร4เป็นต้นนี้ก็จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นผมก็การประกอบการสอนในพระพุทธศาสนาต้องตีโจทย์ให้แตกคืออรรถรสในพระธรรมแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวโยงอาจจะเป็นนิทานก็ได้นิทานประปราก็ได้เกี่ยวโยงกับธรรมะก็จะทำให้เกิดมุมมองที่กว้างไม่ใช่สอนแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่เอานิทานมาเล่าไม่เปิดการ์ตูนเกี่ยวกับธรรมะให้ดูเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจธรรมะยากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อาจจะทิ้งได้คือการอุปมาอุปไมยก็คือสอนสิ่งใดแล้วแต่ก็จะเกี่ยวโยงเข้าพระธรรมก็คืออธิบายหัวข้อธรรมสนทนาบรรยายอุปมาอุปไมยแล้วก็วางกฎสร้างศรัทธาแล้วก็สร้างฐานนักเรียนตั้งตัวแทนคือศรัทธาก็ได้จำนาสาเหตุแห่งอริยสัจ4สร้างโยวิโสมนสิการสรุปวิเคราะห์ธรรมอันนี้คือหลักการสอนของพระพุทธศาสนาต่อไปก็จะเป็นสื่อการ์ตูนขออันนี้เนี่ยหลวงพ่อชอบการ์ตูน16ประเภทสื่อการ์ตูนนะบางทีเราก็ตัดภาพการ์ตูนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองนะแล้วแต่ว่าเราจะยกเรื่องอะไรการ์ตูนจากสื่อต่างๆในมุมมองที่พอที่จะเป็นประโยชน์เกิดความคิดแก่นักเรียนเราก็หรือว่าสื่อสำคัญนิทานตลกอะไรอย่างนี้นะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศถ้าเราสอนไปแล้วนะเด็กไม่นั่นนะไม่พอใจบางทีก็เรายกละครลิงนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นมุกนะเป็นตลกขบขันเพื่อให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้เขาได้รับรู้นะเพราะว่าการสื่อสารการสื่อสารการสอนอะไรต่างๆมันจะมีการประกอบทุกเรื่องไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ช่วยชี้แจงชี้แนะตามภาพที่ใครเห็นไปนะเพราะฉะนั้นผมก็จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ต่อไปข้อสุดท้ายในการสอนเทคนิคที่เข้าใจง่ายก็คือการทำแผนผังสรุปข้อความต่างๆรายละเอียดต่างๆคือให้นักเรียนได้มีการวิเคราะห์จากโจทย์แล้วก็วิเคราะห์สิ่งรอบข้างแล้วก็หาคำตอบที่ถูกต้องอันนี้คือแผนผังเป็นการเชื่อมโยง
ก็สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้คำถามอันนี้เป็นบทบาทสำคัญมากก็คือการเรียนทุกครั้งถ้าไม่มีการถามหรือตอบก็จะไม่เกิดสิ่งความรู้ใหม่ๆไปสู่บุคคลที่ไม่อยากถามไม่อยากตอบอันนี้คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนได้มีการถามในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจแล้วก็เวลาไปถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะถามตามใครต้องถามอาจารย์ถามผู้สอนประโยชน์การใช้คำถามก็คือส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนกระตุ้นความสนใจทำให้ตื่นตัวสนใจมากขึ้นช่วยขยายขอบความคิดและแนวทางแก่ผู้เรียนแล้วก็ช่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนโยงความรู้เดิมกับรู้ใหม่ความรู้ใหม่แล้วก็ปลูกฝังนิสัยของการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบจากคำถามที่ได้รับแล้วก็ใช้การวัดผลเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีแล้วก็ประเมินถามตามข้อต่างๆสุดท้ายก็จะเป็นการนำเสนอที่จบขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ขอบอาจารย์รามวิชาพระผมและทีมงานสมาชิกก็ขอจบการบรรยายเพราะว่าเวลาคงจะถึงเพลแล้วมั้งย่อมย่อมต่อไปได้ถ้าตอบตรงนี้คงจะหมดเวลาแล้วอาจารย์ขอให้อาจารย์สรุปนิดนึงจบแล้วกลุ่มนี้ต่อไปห้ามหายนะคะจะต้องตอบคำถามด้วยครับครับก่อนที่จะบอกคุณจะมาแล้วนะครับ